วันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปมูลนิธิป่อเต็กตึ้งทรงเปิดงานฉลองมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง110ปีความดีที่ยั่งยืนโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง110ปีความดีที่ยั่งยืนที่นำเสนอภารกิจมูลนิธิในรอบ10ปีที่ผ่านมามูลนิธิป่อเต็กตึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชั้นวรรณะและศาสนาอย่างครบวงจรภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตเมื่อปี2563ที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จัดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปีเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทยภายใต้แนวคิดความดีที่ยั่งยืนโดยได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่า110ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม37แห่งทั่วประเทศรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอาทิการตั้งโรงครัวบริการอาหารและน้ำดื่มการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามชุมชนต่างๆจากนั้นเสด็จไปยังต้นไม้แห่งความดีทรงลงพระนามาภิไธยในหยดน้ำแห่งความดีเพื่อทรงเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันส่งต่อการทำความดีเพื่อสร้างสังคมความดีที่ยั่งยืนผ่าน www.tonmaihengquamdi.comต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอประวัติมูลนิธิและทอดพระเนตรกิจกรรมภายในหอประวัติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธินับตั้งแต่ปี2437ที่มีชาวจีนพ้นทะเลที่จะมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนพื้นแผ่นดินไทยความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ไต้หงหรือไต้หงกงตลอดจนการก่อกำเนิดมูลนิธิป่อเต็กตึ้งแบ่งออกเป็น7ห้องได้แก่ห้องที่1นำศรัทธาข้ามสมุทรจัดแสดงภาพยนตร์ที่จำลองเหตุการณ์ในอดีตของชาวจีนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศไทยและการอัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่ไต้หงมายังประเทศไทยของนายเบ้ยุ่นห้องที่2พลังศรัทธาไต้หงกงนิทรรศการบอกเล่าประวัติปณิธานและจริยวัตรอันงดงามของหลวงปู่ไต้หงผ่านภาพวาดบนผืนผ้าและเทคโนโลยีโฮโลแกรมห้องที่3สู่จุดเริ่มและรากฐานแสดงเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิตั้งแต่ยุคแรกที่เริ่มต้นจากการกำเนิดของคณะเก็บศพใต้ฮ่องกงจนพัฒนามาเป็นมูลนิธิป่อเต็กตึ้งการช่วยเหลือชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยการเก็บศพไร้ญาติและอื่นๆห้องที่4ความดีร่วมใจฝ่าภัยสงครามการแสดงภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ได้ช่วยเหลือสังคมทั้งการเก็บศพตั้งโรงทานและการก่อตั้งสถานผดุงครรภ์ห้องที่5เติบโตสนองคุณแสดงถึงมูลนิธิป่อเต็กตึ้งในยุคปัจจุบันและหน่วยงานในเครือประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียวคลินิกการประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีการดำเนินงานที่ยึดมั่นในการสนองคุณราชวงศ์จักรีและผืนแผ่นดินไทยห้องที่6อาสาจิตกุศลแสดงงานบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งรถพยาบาลจำลองและการสาธิตการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ CPR และข้อมูลสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ้งห้องที่7เสียงสนองคุณเรื่องราวของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารโชว์เคสและ Hall of Fame เครื่องแบบบอกภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพนอเขตเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานนิติเวชและอาสาสมัครรวมทั้งประติมากรรมเสียงสัญลักษณ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งหมายถึงการทำบุญกุศลสานต่อความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดินหอประวัติแห่งนี้นับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และรวบรวมเรื่องราวความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่พร้อมจะส่งต่อพลังศรัทธาและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไปในการสานต่อแผ่กิ่งก้านความดีแก่สังคมไทยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทรงพระอักษรผู้กันจีนพระราชทาน4ตัวอักษรประกอบด้วยคำว่าป่อเต็กเสียงตึ้งซึ่งมีความหมายว่าตอบแทนบุญคุณด้วยการกระทำความดี
วันนี้เวลา 17:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพนายชวินอยู่เป็นสุขอดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่18ตุลาคม2564สิริอายุ63ปีนายชวินอยู่เป็นสุขเป็นบุตรของนายเสริมและนางไพเราะอยู่เป็นสุขเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2500ณกรุงบอนประเทศเยอรมนีตะวันตกขณะที่บิดาดำรงตำแหน่งกงสุลไทยประจำสถานทูตเยอรมนีตะวันตกสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนติบัณฑิตไทยปริญญาโททางด้านกฎหมายจาก Harvard University และ American University Washington College of Law สหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาเมื่อปี2534ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทและตำแหน่งสุดท้ายคือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ในระหว่างรับราชการนายชวินอยู่เป็นสุขเคยได้รับรางวัลปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างดียิ่งในศาลฎีกาขณะปฏิบัติราชการที่ศาลฎีกาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสกุลรัตน์อยู่เป็นสุขมีบุตร1คน